สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปวันนี้ก็จะมาทำการแกะกล่องมาดูกันว่านีน่าได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดย้อนหลังตอนนี้นะคะก็อยู่ที่โรงแรมนะคะยังอยู่ที่ลอนดอนกันอยู่ซึ่งสามีนีน่าพามาช้อปปิ้งเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่านีน่าได้อะไรเดี๋ยวนี้น่าจะเท้าความให้ฟังก่อนนะคะว่าคลิปที่ผ่านมานะคะก็พูดให้ฟังนะคะว่ารายการที่อยากได้สำหรับของขวัญวันเกิดเนี่ยมีอะไรนะคะตัวแรกเลยนะคะก็เป็นที่ใส่การ์ดนะคะของ YSL ส่วนชิ้นที่2และชิ้นที่3นะคะก็คือต้องเลือกนะคะชิ้นที่2ที่พูดถึงก็คือนี่นะอยากได้กระเป๋าของ Louvier รุ่น Puzzle Bag นะคะขนาด small สีแทนนะคะอีกตัวนึงนะคะก็เป็นของ Louis Vuitton นะคะNew Wave Chain นะคะซึ่งเป็นขนาด PM ที่พูดถึงว่าอยากได้นะคะสีแดงนะคะก็ไปดูมาแล้วนะคะปรากฏว่าอย่างของ Puzzle Bag เนี่ยไปลองก็ยังไม่แบบมันก็โอเคนะยังไม่ใช่ว่าอยากจะได้อะไรมากก็ไปดูของ Louis Vuitton นะคะปรากฏว่าสามีนีน่าเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเพราะว่าด้วยรูปแบบของกระเป๋ารวมถึงว่ามันโชว์ตัวโลโก้ของ Louis Vuitton มากไปนะคะแล้วก็ขนาดกระเป๋าเล็กมากนะคะใส่ของได้น้อยก็เลยโอเคไม่เป็นไรด้วยที่ความว่าไม่ได้อยากอะไรขนาดนั้นนะคะก็ไปซื้อนะคะการ์ด YSL ทีนี้ไปเห็นฝาแฝดนะคะผู้หญิงเขาสะพายกระเป๋ารุ่นที่นีน่าได้มานะคะมันสวยมากก็เลยได้ตัดสินใจซื้อแล้วนีน่าจะเล่าดีเทลให้ฟังทีหลังนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะชิ้นแรกว่าได้อะไรเขาก็ใส่ให้มาในถุงใหญ่นะคะตัวนี้ซื้อที่ห้าง Harrods นะคะเขาก็ใส่ถุงมาให้แบบนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ซื้อกระเป๋าของ YSL ชิ้นแรกที่พูดถึงนะคะทุกคนก็คงจะทายถูกว่าเป็นที่ใส่การ์ดนะคะCard Holderของ YSL ซึ่งกล่องเขาก็เป็นแบบนี้นะคะก็ไม่มีการผูกโบอะไรให้นะคะเรียบๆง่ายๆสบายๆด้านในก็จะเป็นถุงผ้าแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีคู่มือมาให้ก็มาดูกันเลยว่าได้สีอะไรแบบไหนมานะคะข้างหน้าเขาก็จะเขียนคำว่าเซนลารอนนะคะสีที่ได้มานะคะก็เป็นสีแดงนะคะด้านหน้าก็จะเป็นอะไหล่เงินนะคะก็จะมีโลโก้ YSL ของเขาก็สวยน่ารักนะคะซึ่งสีแดงนะคะเขาก็จะเป็นมีความมันนิดหน่อยนะคะมีความเลื่อมซึ่งรุ่นนี้นะคะราคา180ปอนด์มีหลายสีแล้วก็อะไหล่ให้เลือกว่าแล้วแต่ว่าเราจะเลือกสีไหนอะไหล่ก็จะแตกต่างกันไปรวมถึงตัวหนังด้วยนะคะตัวหนังเขาก็จะมีแบบสมูทตัวนี้เขาไม่ได้สมูทนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกคำว่ากลานหรือเปล่าอะไรนะคะนี่นะก็ไม่แน่ใจเนาะด้านหน้านะคะเขาก็ใส่การ์ดได้ทั้งหมด2ช่องนะคะ2ช่องด้านหน้านะคะด้านหลังอีก2ตรงกลางอีก1นะคะซึ่งตรงกลางนี้ก็สามารถที่จะใส่การ์ดหรือว่าเงินสดนะคะแล้วแต่ว่าเราจะใส่อะไรส่วนด้านในนะคะเขาก็จะเขียนคำว่า หลุดเขียนคำว่าเซนรอนนะคะ made in Italy นะคะด้านในเนี่ยก็เป็นหนังทั้ง2ฝั่งเลยส่วนด้านหน้าด้านหลังทั้ง2ช่องเนี่ยพอลึกๆลงไปเนี่ยเขาไม่ได้ทำจากหนังนะคะทำจากผ้าสีดำนะคะนี่นะก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาไม่ทำเป็นหนังหมดเลยอันนี้ก็ที่ได้มานะคะที่ใส่การ์ดของ YSL สวยมากเลยนะคะราคาก็คือราคาสู้ไหวไปดูของ Chanel มานะคะราคาก็ค่อนข้างสูงแต่นี่นะคิดว่านี่นะชอบตัวนี้มากกว่านะคะก็ลองดูว่าการใช้งานเขาจะเป็นยังไงนะคะชิ้นแรกผ่านไปนะคะเดี๋ยวมาดูชิ้นที่2กันว่านี่นะได้อะไรก็มาพร้อมถุงนี้เหมือนกันนะคะก็มาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งยี่ห้อของ YSL นะคะเขาก็จะไม่มีกล่องแบบห่อให้แบบสวยหรูหราอลังการเหมือนของ Louis Vuitton หรือว่า Chanel นะคะเขาก็จะใส่ถุงผ้ามาให้แบบนี้มาดูกันนะเขารุ่นที่ได้คืออะไรซึ่งไม่ได้ศึกษาไม่ได้ดูมาเลยนะคะเพราะว่าไม่คิดว่าจะซื้อกระเป๋าของ YSLอย่างที่นีน่าบอกนะคะนีน่าไปเห็นหญิงสาวฟ้าแฝดนะคะเขาลองรุ่นนี้แล้วสามีนีน่าเขาก็ชอบก็เลยลองดูนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะเขาก็มีไม่แน่ใจว่ากี่สีนะคะแต่นีน่าขอเขาดูสีแดงเพราะใจอยากได้สีแดงมาก
ในคอลเลคชันส่วนมากเนี่ยมีสีดำแล้วก็สีฟ้าเข้มก็สีค่อนข้างเข้มๆทั้งนั้นเลยนะคะปรากฏว่าไปลองสีแดงก็ไม่สวยนะคะคือสะพายแล้วมันไม่ขึ้นนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเขาก็มีอะไหล่ทั้งอะไหล่สีทองอะไหล่สีดำอะไหล่เงินให้เลือกด้วยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า YSL Envelope Medium Bag นะคะเป็นขนาดมีเดียมมีขนาดเล็กด้วยแล้วคิดว่าน่าจะมีขนาด Large ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้คือไม่แน่ใจจริงๆเพราะอย่างที่บอกนี่นะไม่ได้ศึกษาอะไรมาเลยนะคะก็อย่างด้านหน้านะคะเขาก็จะเป็นโลโก้ของเขานะคะ YSL นะคะอะไหล่สีดำเขามีความเงาด้วยนะคะด้านหน้าตรงฝาเปิดตรงนี้นะคะก็จะเป็นลายเชฟรอนส่วนตัวด้านหน้าตรงที่เห็นนี้นะคะเป็นลายควอยเต็ดด้านหลังก็เหมือนกันนะคะเป็นลายควอยเต็ดส่วนด้านบนก็จะเป็นลายเชฟรอนแบบนี้นะคะข้างหลังก็จะมีช่องสลิปพ็อกเก็ตช่องนึงนะคะตอนนี้หนังก็ค่อนข้างแข็งๆอยู่นะคะส่วนด้านในยาวลงไปเนี่ยก็ไม่ใช่หนังนะคะเป็นผ้าสีดำเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะคะดูโซ่กันก่อนนะคะโซ่ของเขาสายสะพายเขาก็จะมีแบบว่าสะพายตรงไหล่เพื่อไม่ให้เจ็บนะคะหนังตรงนี้นะคะเขาก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นคาร์ฟสกินก็จะมีความเงานะคะหน้าโซ่เขาเป็นประมาณนี้สีดำเปิดออกมานะคะเขาก็จะมีปุ่มเปิดแบบนี้นะคะค่อนข้างแน่นมากเลยทีเดียวเห็นลายเขาไหมคะตรงฝาของเขาก็จะเป็นลายหนังแบบเรียบๆนะคะด้านในก็จะเป็นช่องโล่งๆช่องหนึ่งใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะมีช่องสลิปพ็อกเก็ตซึ่งไม่มีซิปนะคะซึ่งเราสามารถใส่การ์ดหรือว่าเงินสดได้ตัวนี้เขาก็จะมีคู่มือให้ส่วนด้านในนะคะเราก็จะเห็นเขาเขียนคำว่าเซนเดอร์รอนนะคะปารีสแล้วก็ตรงนี้นะคะเขาก็จะเขียนคำว่าเซนเดอร์รอนปารีสเมดอินอิตาลีนะคะด้านในช่องโล่งๆนะคะเขาไม่ได้ทำจากหนังนะคะทำจากผ้าสีดำนี่นะคะค่อนข้างใส่ของได้เยอะนะคะในราคา 1,390 ปอนด์นะคะเดี๋ยวนี้น่าจะโชว์ให้ดูรอบๆอีกครั้งนึงพื้นด้านล่างนะคะค่อนข้างแข็งมีความทนทานเวลาใส่ของแล้วมันจะไม่ได้แบบหรือว่าเวลาตั้งมันจะได้ตั้งอยู่ตรงๆนะคะไม่ได้ล้มนะคะสายก็ประมาณนี้นี่นะคะสามารถสะพายไหล่แบบนี้ได้แล้วก็ cross body นะคะสวยนะคะก็ชอบนะคะเป็นกระเป๋าใบแรกจาก YSL นะคะรวมถึงที่ใส่การ์ดด้วยเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปอันนี้ได้แถมมานะคะก็คือเหมือนว่าแอบซื้ออะไรให้ตัวเองนะคะมาดูกันนะคะว่าได้อะไรก็ซื้อที่ห้าง Harrods นะคะเป็นลิปสติกของ Tom Ford นะคะเป็นลิปสติกตัวแรกที่ซื้อราคาแพงมากนะคะตัวนี้40ปอนด์ก็มาลองดูนะคะว่าเขาจะใช้ดีและติดทนไหมตัวนี้นะคะสี08 Velvet Cherry ซึ่งพนักงานขายนะคะเขาก็มาลองให้นีน่าหลายสีปรากฏว่าชอบสีนี้ซึ่งเขาบอกว่าเป็นสีที่ขายดีมากนะคะสีเขาก็จะออกประมาณนี้นะคะแพคเกจจิ้งเขาก็น่ารักนะคะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ก็ลองดูนะคะดีไม่ดียังไงก็นั่นแหละค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆนี่ก็เป็นการแกะกล่องนะคะของขวัญย้อนหลังที่ได้นะคะก็หวังว่าคงจะชอบกันนะคะอย่าลืมนะคะถ้าเผื่อชอบกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อๆไปพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย